ละครในไอทีครับมาสู่วงการละครโทรทัศน์โทรทัศน์ละครโทรทัศน์เรื่องอะไรครับมาเล่นด้วยกันอีกทีวีมาเวทีเวทีเวทีเนี่ยมาทีวีไปเล่นไอ้วิก07ไง07วิก07ก่อนก็ทำเป็นละครเวทีเหมือนกันใช่ครับเป็นลักษณะละครเวทีแต่เอาถ่ายทอดผ่านทีวีแต่พ่อก็เล่นโทรทัศน์ก่อนเราเหรอครับเล่นเป็นบทอะไรครับจะเปิดบทอะไรกันบทตุ๊ดสิเฮ้ยเห็นพี่เขาเล่นเป็นผู้ร้ายเขานี่เขาฟันเอกนี้เลยมีเดี๋ยวๆชอบมากตอนไหนนี่ดูนี่เรื่องแรกเจอกันเออใช่เรื่องแรกเจอกันทีวีเคหัดดาวเคหัดดาวจำได้นี่เดี๋ยวก่อนเคหัดดาวนี่ของ Exact ใช่ติดต่อสอนรามก่อนคนแรกแล้วใหญ่ที่สุดสอนรามคิวไม่ว่างเพราะเล่นละครช่อง7ปรากฏว่านุสบายก็บอกหนุ่มคืนนี้มีฉากเผาบ้านอันนี้พี่หน่งไม่ได้เข้านี่ไม่ได้เข้าบ้านอยู่ที่มหาลัยแล้วก็วิ่งแต่พี่รู้ว่าเหนื่อยกันมากขายตรงกลางเลยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยการเผาบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถามว่านุชเข้าฉากเปล่าเขามีฉากเผาบ้านเธออยากรู้ไหมเรียกเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนเรียกดารามาเยอะมากที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับละครเรื่องนั้นเลยมาแล้วมาเจอกันหมดแท้เราก็รู้จักเป็นฟุตบอลด้วยกันเราก็ไปสบายหลับนอนหลับแม่ก็จะนอนนั่งหลับเหนื่อยเหนื่อยมาดูฉากเผาตีสามยังไม่เผากันเลยทำไมเผาก็นั่งผ่านั่นแหละเผาซะแล้วพอจะสว่างก็เผาไม่ได้เพราะว่าบ้านมันไฟไม่ได้เผาบ้านนะเผาบ้านครับเผาบ้านแต่เรื่องแค่หาดดาวเนี่ยเรื่องนี้รู้จักกันจากเรื่องนี้เพราะว่าพี่หน่งโดดเด่นมากเล่นเป็นใครจะเข้าฉากกันเป็นผู้ร้ายใช่ไหมไปปั้มเธอใช่เป็นผู้หญิงสวยสวยเหรอเป็นเพื่อนสาวนุชเขาก็ไม่กลัวฉันนะไม่กลัวเลยเพราะว่าวันว่างน่ากลัวกว่าไหมเวลาว่างของพี่เขาจะมีโชว์ที่กองถ่ายประจำเขาโชว์อะไรเด่นโชว์กินซาลาเปาจริงเหรอว่านี่ตอนที่เล่นกับหนุ่มเนี่ยเล่นซิทคอมกับหนุ่มโชว์กินอะไรร้านอาหารสนุกตอนนั้นเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่รู้แต่คือว่าเอาองุ่นอย่างเงี้ยเข้าไปทั้งพวงใช่ไหมพวงเข้าไปซาลาเปาได้ทั้งลูกคนป่ะตอนนั้นอาจจะทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วภาพแล้วอายุก็ขนาดทำได้ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ยัดปากยัดที่ใช่ครับพี่โอ้เรามีอะไรรู้นุชบาครับครับผมไม่เชื่อครับเรามีซาลาเปานะครับตรงไหนฮะซาลาเปาอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับไปซ่อนไปครับอ้าวร้ายครับแต่มันร้อนสีเลยร้อนที่ร้านขนมหนูนั่งครับเธอทับไปสิใจร้ายเอางี้เอาไส้ครีมให้พี่นงเดี๋ยวเอาไส้หมูขอบีครึ่งได้ไหมเดี๋ยวเด็ดแอร์เราเดี๋ยวเราผมครับร้อนอ่ะเดี๋ยวให้ร้อนร้อนอยู่เลยเดี๋ยวให้หายร้อนเดี๋ยวให้หายร้อนอ๋อเขาเป็นมันยกเก้าอี้ได้เอามายัดข้างหลังเลวทีมงานเลวแหมกูขึ้นมายกเก้าอี้สองคนนี้เป็นคนเห็นเหงื่อกับคนเป็นอะไรผู้ชายไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ต้อมกับพี่นะกับพี่โหน่งนี่เห็นเหงื่อนี่เขาบอกกระตุ้นอารมณ์เหงื่อกับขนจักรแล้วเห็นแล้วเขาอยากจะเอาแน่ไปซุกฉันทนเด็กขนจักรแล้วฉันทนเห็นได้ฉันทนเห็นไปทำอะไรขนจักรแล้วเนี่ยเลยที่มันมาจากไหนขอจักรแล้วมันยังไงก็เคยเห็นจูงจักรแล้วเธออยากสงสารน้องนุ่งก็มากนี่คุณแม่ค่ะนี่ครับไม่ต้องฝากให้คุณแม่ออกจากร้านมหาสนุกครับคุณแม่ขายเรื่องโป๊กจากร้านมหาไม่แข่งไปถึงไหนเลยร้านมหาสนุกจนได้นี่น้องเด็กๆด้วยจะแข่งน้องเข้าใจไม่รู้ว่าจะเด็กเข้าเรื่องนะฮะพอร้านมหาสนุกนะครับผมเนี่ยเจอพี่ต้อนะครับแล้วก็พี่ต้อเนี่ยอยากให้หนุ่มมาเล่นละครนานมากแล้วพี่ต้อมาทำละครนะครับแล้วก็จนได้มาเล่นเรื่องเคหาแสงจันทร์ชื่อคล้ายกันเลยเคหาเหมือนกันพี่ต้อกำกับค่ะนะครับผมเป็นพระเอกชื่อปิรันThank you.
การแสดงร่วมกันระหว่างผมกับพี่ต้อพี่ต้อเป็นทนายความหนุ่มรูปหล่อเป็นทนายความจำได้คุณเสงี่ยมหรือสงบนะอะไรก็ช่างเลยแล้วเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อเราเนี่ยฟิลันเนี่ยเขาอยู่ที่หาดใช่ไหมฮะเคหาดแสงจันทร์เนี่ยมันอยู่ริมทะเลคอสตูมเนี่ยใส่กางเกงแบบเกงเล่แต่ความหมายคือว่าเราต้องมาตกลงเรื่องมรดกอะไรแล้วก็ถึงมาพระเอกต้องพูดลุกขึ้นแบบทุกอย่างอยู่ที่ผมขอให้ฟังผมแต่เราเนี่ยไม่ได้ผูกไว้ไม่แน่นไม่ได้ผูกแน่นนี่เขามารายงานก่อนเขามารายงานหน้านิ่งเนี่ยหน้านิ่งสงี่ยมฟิลันครับพี่นายกรรมทั้งหมดถูกบ่งบอกแล้วครับว่าให้คุณปิรันเป็นคนที่ดูแลปูไปยาอะไรนั่งอยู่เพียบเลยกำลังเครียดซีนนี้ซีเรียสดราม่าผมลุกขึ้นมาปั๊บเก่งหลุดฟืดนี่นี่จะใส่อะไรข้างในไม่มีนี่ไงเก่งนายแล้วปูไปยาก็ตกใจช็อกปูไปยาช็อกผมต้องบอกว่าพี่ต้อเนี่ยก็เป็นผู้กำกับแล้วนะครับมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มด้วยมีใครบ้างครับอ๋อป้าแจ๋วใช่ไหมมีป้าแจ๋วอีกท่านหนึ่งด้วยเราพันธุ์โดนครับแล้วมีใครอีกครับพี่หน่งแล้วมีใครไม่มีแล้วไม่มีใครครบไม่มีใครไม่มีสาวสาวสาวประตูใจสมัยก่อนดังมากสนิทกันขนาดนี้เนี่ยถ้าให้พี่หน่งพูดถึงพี่ต้อว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยจะนิยามเขาว่าไงคะนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรโสเพณีชื่อโชติมาเลยเป็นอย่างนั้นโชติอะไรนะโชติมาเลยมาเป็นแล้วก็ถอดท่าสลีเอาทีละทีเลยยั่วยวนผู้ชายเราได้ไหมไม่ได้รู้สบายไม่เข้าใจครับลักษณะของผู้หญิงทุกคนจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าคอนทราสต์พี่โหน่งเนี่ยจะเป็นคนที่ดูเปิร์ฟป๊าบเลยแต่จริงๆแล้วเป็นสาวที่เรียบร้อยพี่ต้อเนี่ยดูเป็นคนที่เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่อย่างนี้เลยแล้วดูเนี่ยสุภาพที่ดูเป็นแบบสุภาพเรียบร้อยจริงนะครับจริงๆเป็นอาจารย์แล้วด้วยตอนนี้เป็นอาจารย์ใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวพาไปสอนพาไปสอนทุกศิษย์ได้ยินเข้ายังไงเนี่ยเป็นอาจารย์สอนที่ไหนครับหลายที่ไหมที่ไหนบ้างครับที่ไหนบ้างธรรมศาสตร์ครับสอนการแสดงสอนการแสดงธรรมศาสตร์เกษตรบัณฑิตธุรกิจบัณฑิตแล้วก็วงชาวลิตกุลเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ครับโอ้แถวๆนั้นก็เด็กเยอะเลยสิหาเวลายังไงใช่ในความหมายที่สบายคือลูกศิษย์ครับเด็กๆเยอะลูกศิษย์เยอะฉันขอเสนอบัญญัติอย่างนี้ค่ะอะไรครับมีเด็กนะคะใส่แว่นเป็นแบบคล้ายๆเป็นอาจารย์เด็กหน้าอายุเท่าไหร่18 19แล้วก็เอาทำกรอบรูปมาให้แล้วมีรูปต่อตรงนี้มีรูปตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วเป็นหัวใจแล้วก็มาให้ต่อเด็กหลงรักขำมากขำทำไมมันคุณจะเรียกอีต่อว่าแม่นี่ไม่เด็กเขาเด็กเขาศรัทธาในตัวอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าแกรักษาหน้าใช่ไหมนี่จริงจริงครูบาอาจารย์ก็มีอารมณ์ทางเพศได้ครูบาค่ะนี่ผมขอถามจริงนะฮะจะเทนนี้ออกไปเนี่ยจะยังไปสอนหนังสือได้ไหมนี่พูดด้วยความเป็นน้องครูบาช่วยหน่อยไอ้คำว่ากระเทยหัวโป่งมันมาได้ไงเออต้องคนผมงงมากเลยโกรธมากค่ะที่ไปออกรายการหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอะไรคะคำว่ากระเทยหัวโป่งเนี่ยเขาไม่เซ็นเซอร์แต่ดิฉันพูดกับว่าหอยเนี่ยนะคะเขาเซ็นเซอร์ค่ะหอยเนี่ยค่ะไม่ไปจากหัวโอกมันแปลว่าหัวศีรษะเนี่ยโตมันบวมหรือเปล่าไม่ใช่ก็เคยเด็กๆซึ่งยังหัวเกรียนอยู่เหมือนกับอ๋อเป็นกระเทยเด็กเด็กๆขนขึ้นผมขึ้นหย่อมแยมว่าสัตว์แสลงต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับกรุ๊ปพวกนี้อัฟเรดนะฮะกระเทยหัวโป่งนะเก่งกว่าชอซองซองนี่คืออะไรครับซองโบราณมากเรียกรุ่นพี่ครับเด็ดมากเนี่ยใส่ซองใส่ซองซองเคยได้เหรอไม่ได้แต่คือสมัยพี่ไงเราต้องเอาเรื่องของเขามาคุยบอสต้องแจกซองซองชอแปลว่าชอก็มาจากคำว่านี่ไม่ต้องมาดูที่มือตามอะไรที่เตรียมอะไรนี่นี่ไม่ต้องพูดชอนี่แล้วบารู้อะไรชอชอนมชาแปลว่าเช็คแคนเห็นไหมเอามือยื่นให้ชอเช็คแคนนะครับ